เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์นะคะแนวโน้มในตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่15สิงหาคม2554นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เราก็มองโมเมนตัมในเชิงบวกน่าจะยังคงมีต่อเนื่องจากช่วงก่อนที่เราหยุดไปที่ปิดบวกไปประมาณ1จุดกว่าๆนะคะก็มองในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาของเราเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดยุโรปเนี่ยฟื้นตัวได้ดีพอสมควรนะคะหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้คือมีความวิตกกังวลต่อภาพเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ปัญหาหนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยถ่วงตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงไปค่อนข้างแรงนะคะแต่เมื่อช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตลาดบ้านเราปิดทำการไปเนี่ยดัชนีดาวโจนส์ฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะโดยเมื่อวันศุกร์เมื่อวันพฤหัสเนี่ยดัชนีดาวโจนส์บวกไป 423.37 จุดนะคะแล้วก็เมื่อคืนวันศุกร์เนี่ยบวกไปอีก 125.71 จุดก็รวมในช่วง2วันทำการที่ผ่านมาปิดบวกไปเกือบ550จุดหรือประมาณมากกว่า 5% ขึ้นไปนะคะก็ในส่วนของตลาดหุ้นในภาคพื้นยุโรปเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกกันค่อนข้างเยอะนะคะสาเหตุหลักมาจาก2ส่วนนะคะที่ทำให้ตลาดต่างประเทศฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการประกาศตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐอเมริกานะคะออกมาในเดือนกรกฎาคมถือว่ามากสุดในรอบ4เดือนนะคะก็มีการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวของสหรัฐอเมริกาออกมานะคะในขณะเดียวกันทางฝั่งทางด้านสหภาพยุโรปเองเนี่ยได้มีการประกาศสั่งห้ามทำช็อตเซลล์ในตลาดการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสอิตาลีสเปนแล้วก็เบลเยียมนะคะตัวนี้ก็เข้ามาช่วยฟื้นฟูภาพรวมของตลาดขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะคะก็มองว่าเป็น2แฟกเตอร์หลักๆที่ผลักดันให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นนะคะซึ่งทำให้เรามองว่าเซนติเมนต์การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะในตลาดหุ้นทั่วโลกที่ดิ่งลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีการรีบาวด์ขึ้นได้ในระยะสั้นได้นะคะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็รับข่าวเชิงลบเข้าไปในราคาในระดับหนึ่งแล้วในเกือบทั่วทุกตลาดนะคะอย่างไรก็ตามถ้าให้เรามองสภาพรวมของปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเองหรือว่าปัญหาหนี้สินของทางสหภาพยุโรปเองเรายังคงมองว่าต้องใช้ระยะเวลาในการคลี่คลายปัญหามากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นยังคงมีความเป็นไปได้ที่ตลาดหุ้นเนี่ยจะมีการอ่อนตัวลงในระยะต่อไปหรือจะมีความผันผวนในระหว่างทางค่อนข้างมากเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนของภาพรวมหรือว่าสภาพปัญหาหรือแม้แต่แนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะคะเรายังคงมองกรอบสัปดาห์ยังคงอยู่ในสภาพเป็นลักษณะไซด์เวย์อยู่แล้วก็ยังมีความเสี่ยงต่อการซึมตัวลงต่อถ้ามีการอัปเดตสถานการณ์ที่ค่อนข้างแย่ลงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเรายังมองโมเมนตัมตลาดอยู่ในฝั่งการฟื้นตัวนะคะอย่างน้อยในช่วง 1-2 วันนี้ยังคงสภาพในเชิงบวกได้เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอาจจะขยับพอร์ตการเก็งกำไรในระยะสั้นขึ้นมาได้มาที่ระดับ 50% ได้นะคะแต่ว่าก็คงต้องระมัดระวังในการเทรดมากขึ้นนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัวBGH นะคะแล้วก็ CPF เอาไว้สำหรับตัว Workpoint เนี่ยแนะนำให้ทยอย take profit ออกไปนะคะวันนี้ตลาดก็น่าจะยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะคะตัว Workpoint ก็ถือว่ายังคงอยู่ในโมเมนตัมเชิงบวกได้ค่อนข้างดีนะคะก็ให้ทยอย take profit ออกไปนะคะที่ปรับเข้ามา3ตัวนะคะวันนี้ตัวแรกคือตัว Singer นะคะเราแนะนำเข้ามาเก็งกำไร Fair Value อยู่ที่5.80 บาทนะคะตัวนี้เราปรับราคาพื้นฐานขึ้นนะคะหลังจากที่ประกาศงบออกมาดีกว่าคาดค่อนข้างมากนะคะตัวนี้เป็นหุ้นอีกตัวนึงที่เรามองว่าน่าจะรับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมเรื่องของการช่วยเหลือตัวธุรกิจของรากหญ้านะคะก็มองว่าน่าจะมีเงินสะพัดเข้าไปสำหรับการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอีกตัวนึงที่เราชอบที่อิงกับนโยบายภาครัฐนะคะแล้วก็ตัวผลประกอบการถือว่าค่อนข้างดีมากนะคะตัวที่2นะคะ Land and House ตัวนี้เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไร Fair Value อยู่ที่7บาทเป็นอีกตัวนึงที่เราปรับราคาพื้นฐานขึ้นหลังจากประกาศงบออกมานะคะยอดจองใน2คิวเนี่ยถือว่าดีกว่าคาดนะคะแล้วก็แนวโน้มในครึ่งปีหลังก็ยังคงน่าจะยังคงดีต่อเนื่องนะคะตัวนี้มีปันผลระหว่างการด้วยนะคะประกาศออกมาที่17สตางค์นะคะก็ให้อยู่ประมาณ 2% กว่าๆถ้าคิดเป็น
annualize เนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะประมาณ 4-5% ได้ตัวนี้ XD ปันผลวันที่23สิงหาคมนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรสำหรับ Land and House นะคะตัวสุดท้ายคือตัว K-Bank นะคะมองเป็นตัวแทนของกลุ่มแบงค์ที่เราแนะนำเข้ามาเก็งกำไรเป็นหนึ่งในท็อปพิกที่เราค่อนข้างชอบมากนะคะสำหรับตัวราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 162.9 แล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตัวนี้เราแนะนำเข้ามาเทรดดิ้งตามการรีบาวด์ของโมเมนตัมตลาดไปก่อนนะคะแล้วก็คงต้องจับตาให้ใกล้ชิดมากขึ้นสำหรับเรื่องของฟันโฟลว์นะคะในช่วงนี้ยังคงอยู่ลักษณะการขายสุทธิต่อเนื่องนะคะก็ต้องรออัปเดตเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกนะคะทั้งภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ปัญหานี้ของยุโรปต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะปิดการประชุมสำหรับส่วนของกลยุทธ์นะคะหุ้นประจำวันที่15สิงหาคมค่ะ